เพราะว่านี่มีโครงการที่หลายๆคนรอคอยเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจะยังไงท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจปราการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้อยู่ในสายกับทางรายการแล้วค่ะสวัสดีครับท่านครับท่านคะสวัสดีครับคุณบุษยาประสมศักดิ์ครับขอบพระคุณมากเลยสละเวลาให้กับทางรายการนะคะท่านรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสปส.ก็คุยกันแล้วก็ทางเรื่องของท่องเที่ยวก็มีการรายงานกันใช่ไหมคะครับผมค่ะท่านเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าเราจะกระตุ้นยังไงดีเราจะดึงนักท่องเที่ยวกันยังไงดีคะครับก็จากการกระตุ้นก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เราน่าจะเพิ่มอีก1ล้านโหลดไหนนะครับก็น่าจะสามารถทำการโหลดได้ในเดือนมิถุนายนซึ่งก็คือเดือนหน้านะครับส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยเราก็ขอยืดระยะเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางสปส.ก็ไม่ขัดข้องก็อนุมัติให้เรียบร้อยโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมนะครับส่วนในกรณีของในส่วนอื่นๆผมเชื่อว่าในการที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวซึ่งช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับเป็นการโรซีซั่นของเป็นช่วงโรแล้วแต่เราก็เน้นถูกได้ไงล้มตีเอาจำนวนเอาเราลดราคาให้เขาได้ไหมหรือยังไงคะไม่ครับคือทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเราก็ได้มีการเบนเข็มนะครับไปกลุ่มนักท่องเที่ยวในตะวันออกกลางซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็จะมีความชื่นชมแล้วก็ชอบที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียนนี้ในช่วงฤดูฝนช่วงตะวันออกกลางเขาก็จะไม่ค่อยได้เห็นฝนเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนเราทำไมถึงอยากไปเที่ยวยุโรปอยากไปเที่ยวอเมริกาเพราะเขามีทะเลทรายนะฮะช่วงที่มีหิมะตกก็เช่นเขาไม่เคยเห็นฝนเขาก็อยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยเราในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวในอันดามันซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นแต่เป็นช่วงที่ฝนชุกมากทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราก็ได้จัดแคมเปญและจัดอีเวนต์ต่างๆในช่วงฤดูฝนซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นฤดูสีเขียวตรงนี้เราก็จะพยายามเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวตะวันออกกลางให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนในกรณีของยุโรปและอเมริกาซึ่งผมคิดว่าจากการที่เราในอดีตเนี่ยเรามีเรื่องของ Thailand Pass ก็ดีหรือ Test and Go ดีตอนนี้เรายกเลิกเรื่อง Test and Go ค่าใช้จ่ายลดลงไปเยอะพอสมควรแต่ในวันที่1มิถุนายนตัวผมเองแล้วก็จะหารือกับทางสบค.ชุดเล็กแล้วก็นำสู่สบค.ชุดใหญ่ว่าจะขอให้ยกเลิก Thailand Pass โดยการไม่ต้องขอหรือทำการโหลดใน Thailand Passแต่อาจจะเข้ามาเติมเต็มในตม6แทนก็คือติ๊กในตม6ก่อนค่ะก่อนเข้าประเทศใช่ไหมฮะเหมือนเราเดินทางครับครับก็คือจะทำให้สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินอันนี้ดีเข้ามาในประเทศไทยเพราะ Thailand Pass คนก็บ่นกันเยอะเหมือนกันมันเป็นขั้นตอนเพิ่มออกมาใช่เพราะว่ามีใบตม6และยังต้องมี Thailand Pass ครับอีกใช่เพราะเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรมาเหมือนกับว่าลงทะเบียนแล้วเหมือนยังไม่ได้แล้วก็ตั๋วจะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถึงนี้ก็ดีแล้วก็จะใช้ในตม6แทนโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นการมากยิ่งขึ้นซึ่งมั่นใจครับว่าในปีนี้ในช่วงโลซีซั่นของเราเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอเมริกาแล้วก็ในตะวันออกกลางเข้ามาทดเชยในช่วงฤดูมรสุมนะครับค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ยังไงคะท่านมนตรีคะนี่คือในตะวันออกกลางในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคม 3-4 เดือนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะครับโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งขนาดนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากไปลงนามแลกเปลี่ยนเอกอัครทูตระหว่าง2ประเทศก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวซาอุเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะในดูไบ
ทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ได้เปิดสาขาที่นั่นแล้วเราก็มีออกโรดแล้วก็ไปโรดโชว์แถวตะวันออกกลางโดยเฉพาะดูไบแล้วตอนนี้ขณะนี้ก็เข้าไปในซาอุดิอาระเบียแล้วครับอย่างโครงการสิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยนี่ก็น่าสนใจเนาะแล้วก็แบบขยาย1ล้านสิทธิ์ที่ขยายเพิ่มมาเนี่ยมันต้องมีหมายถึงว่าภาครัฐต้องซัพพอร์ตอะไรยังไงไหมคะเหมือนเดิมครับรัฐทางรัฐซัพพอร์ต 40% นะครับแล้วก็ดูแลคูปองของไอ้วอชเชอร์กับค่าอาหารแล้วก็ค่าเดินทางก็คือได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะได้เดิมทั้งหมดเลยครับชอบมากเลยอ่ะท่านตีดิฉันชอบมากเลยเพราะว่ามันโรงแรมก็ถูกอาหารก็ได้ลดราคาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เที่ยวที่แล้วมีการประเมินยังไงคะว่าแบบหลังจากที่เราเปิดโครงการไปเพราะงั้นมันก็โควิดด้วยอะค่ะก็จริงโครงการที่เราเปิดไปตลอดโครงการที่1 2 3 4 4โครงการทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ5ล้านหลุดในเนี่ยได้รับตอบรับที่ดีมากเลยครับครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงครบอายุติดก็จะหมดแล้วผมเชื่อว่าใช่ไม่ทันเลยค่ะน้ำตีดิฉันจองไม่ทันบอกตรงๆแต่รู้สึกว่าอย่างกรณีของ1ล้านหลุดในที่จะประกาศใหม่นี้เราก็น่าจะให้สิทธิ์คนเดิมสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เดิมได้ยืนยันสิทธิ์ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ในส่วนของผู้ประกอบการล่ะฮะมีความพร้อมขนาดไหนเพราะว่าก็ปิดตัวกันมานานนะใช่แล้วบางคนเขาก็ลดลงใช่อะไรก็ลดคอสลงตรงนี้เนี่ยเราจะดูตรงนี้ยังไงคะท่านตียังไงครับมาถึงผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยท่านเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอสถานการณ์โควิดกันหนักหน่วงมีการลดคอสต่างๆนานาพอเราเปิดให้เขามาเที่ยวเนี่ยการดูแลฮะท่านตรงนี้เราจะเหมือนเดิมไหมเรามีการให้นโยบายทางผู้ประกอบการอย่างไรฮะท่านเชฟก็หายตัวไปบ้างอะไรบ้างคือคนมันน้อยลงอ่ะเข้าใจตั้งแต่แฟนบล็อกมาครับตั้งแต่ปัจจุบันปีที่แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นเทศแสงโคนในวันที่1พฤศจิกายนจนถึงขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารต่างๆพวกนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่เรามีการล็อกดาวน์ก็มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของโรงแรมร้านอาหารกลับไปอยู่ในบ้านผู้ลำเนาก็ค่อนข้างเยอะแต่ในขณะนี้ผมมั่นใจว่าหลังจากที่เราเปิดตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โรงแรมต่างๆครับได้ทำการอบรมและเทรนพนักงานรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนโดยเฉพาะในจังหวัดหลัก12จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีฟ้าไปแล้วผมมั่นใจว่าความพร้อมของสถานประกอบการในหมวดของการท่องเที่ยววันนี้เขามีความพร้อมนะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการประกาศเพิ่มอีกหลายจังหวัดคิดว่าหลังวันที่1มิถุนายนเมื่อยกเลิกไทยแลนด์พาสเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกติคือเป็นพื้นที่ปกติทั้งหมดท่านฮะคือเกณฑ์การประกาศพื้นที่สีฟ้าเนี่ยเราอิงจากสถานการณ์การระบาดในพื้นที่หรือเราอิงจากมันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นหัวเมืองหลักๆใหญ่ๆอะฮะอิงอะไรเป็นหลักคือคุณเราจะหนึ่งก็คือเราต้องดูถึงผลการกระเพื่อมของการติดโควิดในจังหวัดนั้นการแพร่ระบาดและที่สำคัญที่สุดก็คือเอาสถิติของการรับนักท่องเที่ยวในปี62มาเป็นฐานในการพิจารณาว่าเขาชอบไปไหนกันในจังหวัดที่สมมติว่าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าไปเลยเนี่ยถ้าเราจะไปประกาศมันก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราก็คงไม่ประกาศแต่ถ้าในจังหวัดที่เป็นจังหวัดเด่นๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดมากหน่อยเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับสาธารณสุขจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ขอให้ปลดล็อกเป็นสีฟ้าซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าในหลายๆจังหวัดเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเปิดเป็นพื้นที่สีฟ้าเพราะขณะนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเหลืองกับสีฟ้าเราจะไม่มีพื้นที่สีส้มในประเทศไทยซึ่งจะเห็นจากการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งวันนี้ก็มีประมาณสัก 8,000 เศษๆแล้วผู้ติดก็ลดลงมาลดลงเรื่อยๆเหลือ50กว่าคนครับค่ะค่ะท่านตีคะยังอยู่นะคะครับค่ะสำคัญอีกประเด็น
ครับตั้งแต่เราเริ่มของเทสแองโกลวันที่1พฤศจิกายน2564จนถึงขณะนี้เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยจนถึงสิ้นเดือนเมษายนประมาณ1,100,000 คนแล้วแต่ผมมั่นใจจนถึงสิ้นปีนี้เราน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศตั้งแต่7-10 ล้านคนแสดงว่าตั้งเป้าแสดงว่าเป้าโอ้แต่มันก็7 เท่าเลยนะรัฐมนตรีได้อยู่นะคะอะไรครับหมายถึงว่ามันก็ที่เราตั้งเป้าไว้อะมัน7 เท่าจากที่ช่วงโควิดอะค่ะเรามั่นใจว่ามันได้ใช่ไหมคะคือช่วงนี้จากการที่มีเปิดการเปิดชายแดนในประเทศไทยเนี้ยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอคือตลอดผมเชื่อว่าชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน4 ประเทศก็เฉลี่ยมีวันละ500-1,000 คนทุกวันแต่ถ้า1,000 คนในปีนึงก็ประมาณสัก3 ล้านกว่าคนซึ่งเป้าการที่ว่าจะ7-10 ล้านคนนี้มีความมั่นใจว่าเราทำได้และอันที่อีกอย่างนึงครับขณะนี้ในช่วงระยะเวลาเกือบ1 เดือนนี้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลำดับที่1 หรือ 2คือมีเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 1,000 คนซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับต้องบอกนี้ในอดีตเรามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียประมาณปีละประมาณสัก1 ล้านกว่าคนแต่ขณะนี้ถ้าเราดูตัวเลขมันน่าจะเกิน2,500,000 คนอัพแล้วแต่ว่าแม้จะมาเป็นอันดับ1ท่านฮะแต่ว่าการใช้จ่ายการใช้เงินในบ้านเราเนี่ยฮะอินเดียนี่ยังไงฮะอันนี้คือกลุ่มไหนคะที่มาหมายถึงว่าคือการใช้จ่ายเยอะไหมนักท่องเที่ยวอินเดียที่เราต้องการที่แล้วที่ไปทำการเชิญชวนเพราะนักท่องเที่ยวอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะคืออะไรครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจัดงานแต่งงานในประเทศนิยมมาจัดที่ไทยผมมากแต่ถ้าเขาเข้ามาทีนึงเขาก็จะปิดโรงแรมทั้งโรงแรมโอ้ยซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่ต้องบอกว่าสูงกว่าชาวยุโรปจะด้วยซ้ำท่านรัฐมนตรีฮะในมุมของการท่องเที่ยวมุมของเศรษฐกิจก็มองเห็นแต่ว่าอยากจะถามนิดนึงฮะท่านในมุมของเรื่องของอาชญากรรมอินเดียนี่ก็ถือไปเป็นหนึ่งในประเทศที่พอเข้ามาแล้วก็โดดล่มคือไม่กราบไม่กราบมันมีบางส่วนที่หนีเข้ามาอินเดียศรีลังกาคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรไหมครับประเด็นอย่างนี้มีความกังวลไหมครับไม่ต้องกังวลครับเพราะขณะนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวกับตม.เราทำงานร่วมกันนะฮะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวตีแคร์เข้ามาแล้วเราคิดว่าไม่มีความมั่นใจเราก็จะพยายามติดต่อและติดตามนักท่องเที่ยวเราว่าคุณไปทำงานหรือคุณมาท่องเที่ยวแต่ถ้าคุณมาแล้วหลบไปทำงานเนี่ยทางตม.ก็จะแจ้งให้ตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้ติดตามแล้วก็นำตัวส่งกลับประเทศเราครับก็เคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะท่านตีคะมีครับแต่ทางภาษาพอมาทำท่องเที่ยวเราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับขณะนี้ค่ะท่านตีเชิญค่ะใครบอยก่อนเพราะเดี๋ยวพี่จะถามเรื่องไทยเที่ยวไทยนิดนึงว่าตั้งเป้าคนขนาดนี้ตั้งเป้าเงินสะพัดสักเท่าไหร่ครับท่านทั้งปีคือโดยประมาณเราตั้งเป้าไว้ว่าในปี2565นี้เราน่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทโดยเราจะตั้งเป้าไว้ว่าให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยประมาณ160ล้านคนครั้งนั่นก็คือประมาณสัก600ล้านบาทแล้วถ้าหากเราได้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ7-10 ล้านคนเราก็จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ประมาณ700 ล้านก็โดยประมาณก็คือ1.3 ล้านล้านซึ่งก็ได้ประมาณสัก40-45% ของรายได้ในปี2562ค่ะค่ะไทยเที่ยวไทยที่ถามนี่คือกลับมาไทยเที่ยวไทยนิดนึงค่ะตีว่าเดือนหน้านี่คือคนเก่าคนใหม่ลงทะเบียนได้ไหมแล้วแบบลงได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าร้านนึงนี่แป๊บเดียวนะเที่ยวที่แล้วเต็มหมดเต็มวัยใช่อันนี้สนใจไม่ได้เที่ยวกันนานแล้วแต่เราจะติดคนเก่าครับอ๋อให้ติดคนเก่าก่อนเหมือนให้ติดคนเก่าคนเก่านี่คื
เคยอย่างที่ฉันเคยลงไว้แต่รอบนู้นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะสามารถยืนยันติดได้เลยครับโอ้อันนี้ต้องเลยนะเพราะว่าชอบมากเลยเวลาน้อยอยากถามท่านรัฐมนตรีเรื่องผู้ประกอบการเจ้าเดิมๆที่เป็นปัญหาในโครงการที่ผ่านมาเรื่องทุจริตนะฮะเออยังไงคะนิดหน่อยคะก่อนลาจากกันที่เราจะจัดการเอาได้กับทางกองปราบนะครับเราไปแจ้งความที่กองปราบและตอนนี้ขณะนี้กองปราบก็ได้เริ่มเรียกผู้ที่ทำไม่ค่อยถูกต้องนะมาทำการสอบสวนนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ดำเนินคดีไปได้ประมาณสัก 5-600 เคสแล้วครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราจะไม่ให้โอกาสมาเข้าร่วมโครงการแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ตัดสิทธิ์เลยไม่ได้ครับสามารถที่เข้าร่วมโครงการได้ครับอ๋อยังเข้าร่วมได้แล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ตกใจคิดว่าคือติดแบนเลยชัดเจนถูกแบนไปเลยครับถูกแบนไปเลยครับค่ะท่านตีฝากไว้หน่อยค่ะก่อนจะลาจากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะครับก็ยังไงก็ขอให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะครับที่เป็นคนไทยและคนชาวเอสแปดเอสแปดก็ช่วงนี้ก็รัฐบาลก็ได้คลายล็อกลงมามากแล้วก็ขอเชิญชวนให้พวกเราเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใครที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจยังไม่ค่อยแน่ใจก็ให้ตัดสินใจแล้วเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะขนาดนี้ค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางในประเทศไทยเรายังไม่ได้ขึ้นราคาอย่างราคาถูกอยู่แต่ที่สำคัญนะครับก็ช่วยดูแลตัวเองกรุณาใส่แมสก์และปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดถึงว่าสายพันธุ์โอไมครอนจะไม่รุนแรงแต่ยังไงป้องกันตัวไว้ก่อนก็เป็นที่สุดที่สุดนะครับชัดเจนครับชัดเจนขอบพระคุณท่านตีมากเลยนะคะขอบพระคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการ